โอเคเห็นชัดเจนก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะฮะไม่ได้มาเปิดอะไรมันได้มาเปิดกล้องคุยกันอย่างนี้มานานแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็อยู่กับผมแอร์กีชแนลนะฮะในคลิปนี้ผมจะมาให้ดูความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแต่หลายคนก็ไม่รู้ว่านี่คือที่ไหนนะฮะนี่ก็คือห้องของผมเองเป็นห้องเดิมถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้นะก็ต้องย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆคลิปเก่าๆว่าห้องของผมเป็นยังไงเคยถ่ายไปเมื่อนานไปแล้วหลายคลิปด้วยนะฮะในคลิปนี้นะครับประเด็นก็คือผมจะมาให้ดูว่าผมรีโนเวทห้องใหม่โดยอิงจากเกม The Sim เกม The Sim นั่นแหละที่เคยดูกันมาเมื่อหลายๆคลิปที่ผ่านมานะฮะใครไม่เคยดูก็ลองย้อนกลับไปดูได้จริงๆผมคนที่แบบไม่รู้เรื่องเลยว่าแต่งห้องยังไงสวยหรือว่าเราชอบยังไงแต่ผมได้ไปรู้ตัวเองก็ตอนที่ผมเล่นเกม Sim ในการแบบว่าสร้างห้องของตัวเองแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่จนแบบกำแพงอันนี้สวยดีพื้นอันนี้ไม่สวยพื้นแบบไหนเราชอบเฟอร์นิเจอร์แบบไหนมันสวยดีก็เลยแบบเริ่มรู้ว่าเอ้ยเราชอบห้องแบบไหนใช่ไหมแล้วพอเราสร้างห้องในเกมมาอย่างสวยเลยแต่กลับมามองที่ห้องของตัวเองโอ้โหห้องของตัวเองนี่อันหายมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าก่อนที่ห้องของผมจะเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงนะฮะก่อนจะเปลี่ยนพื้นก่อนจะเปลี่ยนฉากหลังหรืออะไรยังไงมันเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีทุกคนนะฮะอยู่กับผมแอร์กี้ชาแนลในวันนี้นะฮะผมจะให้ดูห้องคนลุกนะฮะผมจะทำการรีโนเวทห้องใหม่นะฮะซึ่งผมจะให้ดูสภาพห้องก่อนนะฮะว่าห้องนี้มันเก่ามากดูยังไงดีคือแบบผมจะทำยังไงให้มันเห็นภาพรวมนะตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะฮะซึ่งกำลังจะเคลียร์ออกนะฮะซึ่งตู้พวกนี้ผมมีมาเกินน่าจะเกิน10ปีผมว่า15ปีอาจจะถึงนะฮะตู้เสื้อผ้าพวกนี้ซึ่งมันเป็นเซตเดียวกับพวกโต๊ะอะไรพวกนี้เห็นไหมสีโทนเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราโละทิ้งหมดแน่นอนนะฮะเอาไปบริจาคเก่ามากเลยนะฮะวอลเปเปอร์ลายแบบว่ามาจากหมู่บ้านนะฮะลายแบบลายดอกไม้ดูนะเออลายดอกไม้คือมันเก่าหมดเลยฮะมันถ้าสังเกตดูดีก็คือวอลเปเปอร์ลอกมาแล้วนะวอลเปเปอร์จากขาวๆเนี่ยมันเป็นดำๆหมดละในฝั่งสีฟ้านี้คือตอนนั้นช่องพี่ลุกและพี่เต้ปิกนิกลี่นะฮะมาเล่นระบายสีเล่นนะฮะก็สวยดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะผมจะรีโนเวทห้องเห็นได้ชัดเลยว่ากำแพงเหลืองมากถ้าเทียบกับแอร์ผ้าม่านอะไรอย่างงี้ก็เก่าแล้วนะยังไงนี่เป็นสภาพห้องที่ทุเรศมากเลยนะดูความรกนะฮะพื้นก็เป็นรอยนะฮะเป็นรอยแบบยุ่ยยี่เนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ผมจะรีโนเวทห้องใหม่งานนี้ก็สภาพเตียงนะฮะดื่มให้ดูอันหาดมากเลยก็คือผมอยู่ห้องอย่างนี้จริงๆโอเคฮะเรามารีโนเวทห้องกันจริงๆเลยดีกว่านี่เป็นขั้นตอนแรกเลยนะฮะก็คือลอกวอลเปเปอร์ของเก่าออกนะฮะซึ่งวอลเปเปอร์เก่าเนี่ยมันไม่สวยแล้วนะครับผมก็ลอกทิ้งไปเลยนะฮะอยากลอกนักใช่ไหมดึงออกไปขาดเอ้ยดึงออกไปดิใจเย็นใจเย็นก็เราจะต้องทำการลอกวอลเปเปอร์ของเก่าก่อนนะฮะเพื่อจะได้แปะวอลเปเปอร์อันใหม่แล้วจุดที่ติดวอลเปเปอร์จุดแรกเลยก็คือมุมห้องของผมซึ่งมุมห้องของผมเนี่ยจะมีเสาต้นเล็กๆไม่รู้จะมีไปทำไมนะฮะมันทำให้แบบว่าถ้าเราแปะลายวอลเปเปอร์ไปเนี่ยมันก็คงแบบแปลกๆนะครับผมก็เลยให้ตรงเสามุมห้องเป็นสีดำไปเลยกันนะจะได้แบบมีลูกเล่นมีเห็นไหมเสาสีดำมาแล้วนะฮะมีทั้งหมด3จุด3เสาแล้วต่อมาฮะก็ให้วอลเปเปอร์ฝั่งด้านนะเป็นอิฐนะฮะเป็นอิฐสีขาวเขาเรียกว่าสไตล์ลอฟนะฮะส่วนตัวผมชอบอะไรพวกนี้นะฮะรู้สึกว่ามันสวยดีไม่รู้ทำไมส่วนด้านนี้นะฮะก็จะให้เป็นอิฐสีดำนะฮะสีทอยๆดำๆหน่อยจนถึงหน้าต่างคางหมูตรงนี้เลยและนี่ก็คือหลังจากที่ติดวอลเปเปอร์เสร็จแล้วนะฮะซึ่งห้องผมก็มีกำแพงเป็นอิฐสีขาวมีเสาต้นสีดำนะส่วนฝั่งตรงหน้าต่างด้านนี้นะฮะก็จะเป็นอิฐสีดำๆเทาๆเหมือนจะมืดไปหน่อยนะฮะลืมเปิดไฟห้องขออภัยด้วย นะตรงมุมนี้ก็จะมีเสาดำต้นนึงเห็นไหมเออรู้สึกว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะฮะจากตอนแรกมีใครคิดเหมือนผมบ้างเออผมลืมบอกงบค่าวอลเปเปอร์ทั้งหมดนะฮะที่ผมโดนไปก็คือ10,000บาทครับผมถามว่าราคานี้แพงไหมผมว่าไม่แพงนะฮะนะและยังไม่จบแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนพื้นห้องกันต่อนะฮะซึ่งพื้นห้องเนี่ยผมได้ออกแบบพื้นมาหลายแบบนะฮะมีสีขาวสีดำน้ำตาลน้ำเงินก็เลยเลือกไม่ถูกนะฮะเลยไปโพสต์บนเฟซให้เพื่อนๆช่วยกันโหวตนะฮะสรุปก็คือสีน้ำตาลคนโหวตเยอะสุดนะฮะแล้วผมก็ชอบด้วยนะจริงๆผมอยากจะมาเปิดโพถามใน YouTube แต่ก็ไม่ทันละนะไว้คราวหน้าแล้วกันเผื่อได้ทำห้องครัวอะไรเงี้ยซึ่งพื้นน่ะเราได้ทำการซื้อมาแล้วให้หลายคนมองก็คงแบบว่าเอ้ยนี่มันไม้นี่นาใช่ไหมมันคือไม้นี่ฮะไม้แผ่นไม้ครับผมแต่ไม่ใช่แผ่นไม้นะฮะมันเป็นยางอะไรไม้นะฮะ
เวลาเขาปูพื้นบ้านกันนะเขาใช้เป็นไม้ลามิเนตนะฮะผมไม่รู้ว่าอันนี้ใช่ไม้ลามิเนตหรือเปล่าน่าจะใช่สภาพพื้นคือยูยี่มากเลยนะฮะนี่ไม่ใช่พื้นไม้ลามิเนตแต่เป็นพื้นไม้ยางนะฮะไม่ใช่พื้นไม้ยางด้วยเป็นพื้นยางเฉยๆลายไม้เพราะว่าผมไปหาข้อมูลมาคือลามิเนตไม้ลามิเนตมันค่อนข้างแพงนะฮะแต่ถ้าเป็นพื้นยางกระเบื้องยางเรียกว่ากระเบื้องยางนะจะถูกกว่าไม้ลามิเนตเยอะเลยรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสมันอะเนื้อสัมผัสมันจะค่อนข้างนุ่มๆกว่านะฮะถ้าพื้นห้องนอนเป็นพื้นนุ่มๆมันก็คงดีไม่ได้นุ่มขนาดแบบเอาหัวโขกแล้วไม่หัวไม่แตกนะแต่มันนุ่มกว่าพื้นลองดูเสียงกันฮะพอผมปูพื้นเสร็จเนี่ยก็จะมาให้ดูว่าห้องเราเปลี่ยนไปขนาดไหนนะฮะจดจำห้องสภาพนี้ไปให้ดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำพื้นกันจริงๆแล้วนะฮะนี่ให้คุณแม่มาช่วยเพราะว่าถ้าทำเองน่าจะไม่รอด เดี๋ยวพอมีไกด์ไลน์น่าจะทำเป็นอันนี้คือแม่ทำอะไรตัดมุมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเสาใช่ไหมมันจะต้องตัดมุมเพื่อให้เสียบเข้าไปได้นี่อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะฮะเป็นจุดที่ยากสุดเพราะว่าเริ่มจากตรงมุมต้องใช้คัตเตอร์กรีดตัดนะฮะด้วยความที่มันเป็นพื้นยางก็สามารถใช้คัตเตอร์กรีดตัดได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มปูกันแล้วนะฮะแต่ก่อนปูเนี่ยเราต้องทากาวก่อนนี่เป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรวะอย่าให้เท้าโดนกาวตุ๊บแล้วก็หย่อนพื้นไม้ไว้และนี่ก็คือความคืบหน้าของห้องนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยกันมากๆกว่าจะมาถึงขนาดนี้นะฮะใกล้แล้วฮะใกล้จะเสร็จแล้วฮะการจะได้ห้องสวยๆมาไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมค่าใช้จ่ายนะฮะสำหรับค่าพื้นห้องก็ประมาณ 8,000 ครับผมพื้นและกำแพงเสร็จไปแล้วนะฮะต่อมาก็เป็นผ้าม่านนะฮะเอาไว้บังแสงให้กับหน้าต่างของเรานะผมก็ได้เลือกเป็นมูลี่นะฮะเป็นมูลี่ไม้จากของเก่าเป็นผ้าม่านผืนส้มๆใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นมูลี่ไม้นี่สีเข้ากับห้องขึ้นนะฮะอาจจะดูแบบดำๆมืดๆไปหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมชอบนะผมรู้สึกว่าห้องของผมมันดูมีสไตล์แบบโทนแบบแบ็คไวท์อะไรเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเป็นว่าสวยแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจัดว่าแพงเลยนะฮะสำหรับผ้าม่านเนี่ยไอตัวมูลี่ไม้นะฮะราคาคือ17,000ครับผมโอ้หนักหน่วงอยู่นะแต่ก่อนจะให้ดูตอนเสร็จอ่ะผมจะให้ดูที่มานะฮะว่าไอหน้าต่างผ้าม่านนะทำไมผมถึงเลือกเป็นอย่างนี้นะฮะมามาดูกันเลยดีกว่าและนี่ก็คือห้องในเกม The Sims 4นะฮะซึ่งผมได้ออกแบบห้องที่ผมอยากได้ไว้เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมกำแพงละอิฐพื้นสีแบบนี้กำแพงสีขาวมูลี่ไม้สีดำเห็นไหมคล้ายๆเลยนะฮะซึ่งนี่แหละคือห้องของผมเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะฮะตอนนี้ใกล้เคียงมากๆแล้วอย่างเวลาผมออกแบบนะครับผมก็จะแบบลองเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ดูนะฮะว่าสีไหนเหมาะกับห้องของเราอย่างเวลาผมเลือกมูลี่นะครับผมก็เปลี่ยนสีดูนะฮะว่าสีไหนมันเหมาะกับห้องของเราถ้าในเกมไม่มีสีที่ผมอยากได้ผมก็ไปแก้ไขไฟเกมนะครับอย่างมูลี่สีดำพวกนี้ก็ไม่มีในเกมนะครับผมก็ไปนั่งแก้สีเอาเองซึ่งผมก็จะพยายามหาสีที่เหมาะกับห้องของผมมากที่สุดนะฮะสรุปก็คือเอาเป็นสีแบบนี้ต่อมานะครับประตูห้องประตูเก่าเนี่ยเป็นสีขาวนะฮะก็ยังสภาพใช้ได้ดีแหละแต่ว่ามันสีมันไม่ค่อยเข้ากับผนังที่เป็นอิฐสีขาวนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นประตูสีดำไปเลยซึ่งประตูก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นะประมาณ 4,000 ครับผมนี่ประตูเสร็จแล้วนะครับเป็นประตูสีดำทำจากไม้ลามิเนตนะฮะกำแพงสีขาวประตูสีดำพื้นสีไม้ๆน้ำตาลน้ำตาลนะฮะตอนนี้ผมบอกเลยว่าห้องอ่ะเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วเราจะให้ดูกันนะว่าห้องเปลี่ยนไปขนาดไหนนะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าส่วนประตูบานนี้ก็เอาไปบริจาคนะฮะโอเคฮะเราจะเปิดเข้าไปดูในห้องของเรานะฮะหลังจากที่รีโนเวทไปหลายๆอย่างแล้วเข้าไปดูกันเลยนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมผมบอกเลยว่ายังรกอยู่นะแต่ไม่เหมือนตอนแรกแน่นอนนะฮะพื้นกำแพงผ้าม่านอะไรเปลี่ยนหมดเลยนะฮะนี่ก็โต๊ะทำงานโต๊ะคอมผมเองเปลี่ยนไปเยอะไหมโอ้แต่ก็ยังรกเหมือนเดิมนะฮะผมยังไม่ได้จัดห้องและห้องก็ยังไม่เสร็จดี
จุดนี้นะฮะก็เป็นมูลี่นะฮะมูลี่ไม้ส่วนด้านนี้นะครับเป็นจุดสำคัญมากของห้องผมนะฮะตรงนี้จะเป็นหน้าต่างคางหมูแต่ผมได้ทำอะไรเพิ่มเข้ามานะฮะนี่ก็คือเบาะลายขาวน้ำเงินหน้าต่างเป็นรูปทรงอย่างนี้ส่วนตรงนี้ก็กลายเป็นเก้าอี้ริมหน้าต่างไปนะฮะเอาไว้นั่งเล่นชิวๆแล้วก็วางตุ๊กตาได้ด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีตุ๊กตานะฮะนุ่มมากบอกเลยเดี๋ยวว่าจะหาตุ๊กตาที่น่ารักน่ารักมาวางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีหน้าต่างอีกบานนึงส่วนโต๊ะคอมเนี่ยผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะเป็นโต๊ะไม้สีดำโต๊ะนี้ราคาไม่แพงนะครับประมาณ 1,500 ถูกมากเลยครับผมโต๊ะเก่าก็เอาไปให้น้องๆข้างบ้านผมว่าโต๊ะมันก็รกเหมือนเดิมนะฮะโต๊ะทำงานผมเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะรกโคตรนะหลักๆนะฮะรีโนเวทห้องผมก็เปลี่ยนมาประมาณนี้ไก่ยังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอีกว่าที่เสร็จทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับว่ามาอัปเดตความคืบหน้านะที่หลังจากที่เราหายกันไปนานมากเลยนะยังไงก็ยังขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่ยังรอคอยติดตามแม้จะหายไปเป็นเดือนเป็นปีแต่จะพยายามมาให้ได้นะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะคลิปนี้ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้สวัสดีผมบ๊ายบาย